สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่วันแล้วนะคะอาจารย์รีบทำงานอาจารย์จะไปต่างจังหวัดแล้วที่นี้อาจารย์จะเดินทางแล้วมาดูกันว่า16ถึง30พฤศจิกายนนี้ความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องทั่วไปของคุณมีอะไรต้องระมัดระวังไหมแล้วก็มันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาพลังงานบวกๆมาให้นะจ๊ะอย่าอินเยอะบางคนมาอินเยอะอย่าเอาพลังงานไม่ดีมาให้อาจารย์อาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้แก่พวกคุณเพราะฉะนั้นก็เอาพลังงานดีมาให้อาจารย์ด้วยนะคะโอเคไหมมากันที่วันต่อมาค่ะวันอังคารอังคารจ๋าในเดือนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์และดวงทั่วไปการงานการเงินชีวิตโดยรวมของคุณจะเป็นเช่นไรอาจารย์ดูแบบใหม่นะคะดูแบบใหม่วางไพ่ไปหลายๆแบบไพ่มีการวางได้หลายแบบมากมาดูพลังงานของคุณก่อนอังคาร Judgment ว้าวดีจังเลยอ่ะได้รับการปลดปล่อยจากอะไร The Empress ว้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนทะเลาะกับตัวเองอยู่จ๊ะทะเลาะกับตัวเอง10ถ้วยมีความสุขในด้านของครอบครัวเริ่มอยู่เย็นเป็นสุขขึ้นมาแล้วอังคารนะจ๊ะ10หมายขาวเหนื่อยมีความเหนื่อยสิ่งต่างๆรอบตัวเดอะสตาร์การเริ่มต้นใหม่ๆเดอะซันโอ้ยไพ่ดีจังเลยอังคารจ๋าไหนออฟคัพจะมีคนเก่าๆกลับมาหรือคุณจะกลับไปหาคนเก่าๆหรือคนใหม่มาแล้วรู้สึกยินดีปิตาจัสติสโอ้ยไพ่อะไรเนี่ยไพ่สวยจังเลยขึ้น10ใบขึ้นเมเจอร์คันหน้ามาแบบเยอะมากอ่ะโอ้โหอังคารอ่ะคนที่คุณรักอ่ะไปดูพลังงานของเขากันนะคะไปดูไปส่องพลังงานของคนที่คุณรักด้วยเขาสบายดีไหมเขาอยู่เย็นเป็นสุขดีไหมชิบเอ้ยตายแล้วตายแล้วลืมไมค์ไม่เป็นไรเนาะลืมไมค์อีกแล้วยังไม่ได้อ่านไพ่เลยไม่เป็นไรแค่วางไพ่เนาะโอเคไหมไปดูคนที่คุณรักกันเขาอยู่เย็นเป็นสุขดีไหมเขาสบายใจสบายอกสบายใจดีไหมจ๊ะมาดูซิคนที่คุณรักค่ะใครก็ได้คนที่คุณมีพลังงานแรงๆด้วยแล้วเขาคุณรักเขาน่ะ King of Swords ค่ะ King of Swords The Hangman เขายังรอคอยคุณอยู่หรือเปล่า King of Warning เสยควบคุมทำใจแล้วก็เดอะซันว้าวเขาก็มีเดอะซันนะคุณมีเดอะซันเขาก็มีเดอะซันเขาวางแผนการพูดการคุยอาจจะได้คบกันอาจจะได้มาคุยกันอีกไหมเนี่ย10ไม้เท้าโอ้โหต่างคนต่างงานเยอะเหรอจ๊ะต่างคนต้องแบกรับ The Wheel of Fortune อีก The Star 3ถ้วยโอ้ยไพ่ดีทั้งคู่เลยนะไพ่พลังงานดีทั้งคู่เลยพลังงานคุณส่งถึงเขาหรือเปล่าจ๊ะพลังงานดีมากๆเลยนะจริงๆไพ่ใบแรกของคุณอาจารย์วางไพ่ให้10ใบวันนี้นะคะมาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินแล้วก็ชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรไพ่ใบแรก Judgment คุณได้รับการปลดปล่อยจากอะไรมา Judgment คือการปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ปลดปล่อยถ้าคุณเคยทุกข์เคยโศกมีโรคมีภัยหรือไม่สบายใจในด้านอะไรก็ตามนะตอนนี้ไพ่ของ Judgment คือไพ่แห่งการปลดปล่อยแต่การปลดปล่อยนั้นก็อยู่ที่เวรที่กรรมของคุณด้วยนะคุณเริ่มตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตรักก็เหมือนกันนะคะช่วงในเดือนนี้คุณอาจจะมีงานเข้ามาเยอะมากเป็นการงานที่คุณจะต้องแบบเหนื่อยกับมันมากมีงานที่ถาถมเข้ามาแต่ระวังเรื่องของความขัดแย้งในที่ทำงานเช่นการเสนอไอเดียการขัดแย้งกับคนที่ทำงานเจ้านายลูกน้องก็ได้ระวังความขัดแย้งแต่คุณเอาอยู่นะอาจารย์มองเห็นน่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคุณเองเป็นคนมีความยุติธรรมแล้วระวังเรื่องของคดีความอาจจะมีการขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นโรงพักถ้ามีคดีความใดๆก็ตามคุณจะได้รับชัยชนะไม่ต้องกังวลแต่มีความเหนื่อยความเหนื่อยของคุณนั้นอาจจะมาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวการจะ
การต้องแบกภาระครอบครัวซึ่งมันมีค่าบ้านค่ารถค่ากินค่าบัตรเครดิตหลายๆอย่างที่คุณต้องรับภาระเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เหนื่อยแบบมีความสุขเพราะมี10ถ้วยเข้ามาด้วยครอบครัวเป็นสุขชีวิตเป็นสุขในด้านของครอบครัวในบางคนอยู่ในอ้อมกอดของครอบครัวพยายามโฟกัสกับสิ่งที่คุณเป็นคุณมีความฝันว่าอยากให้ครอบครัวสบายอยากให้ครอบครัวมีความสุขถึงแม้การทำงานมันจะหนักมันจะเหนื่อยมันจะมีปัญหามันจะมีอะไรก็ตามคุณจะแบกรับไว้คนเดียวและคุณจะฝ่าฟันไปให้ถึงปลายฝั่งฝันครอบครัวคุณต้องสบายอ่ะเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยนะจ๊ะอาจจะมีความคิดใหม่ๆบังเกิดเข้ามาในหัวสมองของคุณการก่อกำเนิดแห่งไอเดียการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเช่นเริ่มต้นกับชีวิตคุณมี The Empress อยู่ข้างๆด้วยมีใครคนหนึ่งที่คุณยังเห็นเขาเป็น The Empress ของคุณหรือคนๆนี้เป็นที่หนึ่งในใจของคุณคอยเป็นแรงผลักดันเป็นแรงส่งเสริมเป็นแรงสนับสนุนในตัวคุณนะคะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้เป็นเมียก็ได้เป็นสามีก็ได้เหมือนกันนะคะjustment คือการปลดปล่อยการตัดสินใจถึงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือประเมินกับสถานการณ์อะไรต่างๆมานานเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจนะคะจะตัดสินใจแล้วมันจะไปในทิศทางไหนล่ะก็อาจจะไปในทิศทางที่ดีเพราะว่า justment คือการปลดปล่อยไปในทิศทางที่ดีแต่มันอยู่ที่เวรที่กรรมคุณด้วยถ้าคุณทำกรรมดีคุณก็จะไปเจอคนดีเจอทิศทางที่ดีถ้าคุณทำกรรมไม่ดีคุณก็อาจจะไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเป็นท็อกซิกกับตัวคุณเองเช่นเดียวกันในด้านของความรักนั้นน่ะมีความขัดแย้งการรักคุณรู้สึกเหนื่อยมากๆที่ผ่านมามีเด็กมาจีบไหมหรือคุณไปขอโอกาสกับเด็กคนไหนมีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์กับเด็กๆนะจ๊ะThe Star คือการที่คุณอยู่ตรงนี้และเยียวยาจิตใจทำให้จิตใจคุณกล้าแข็งทำให้จิตใจคุณดีมากเยียวยาจิตใจเริ่มต้นใหม่ The Star มากกับ The Sun น่ะชีวิตดีๆงานดีงานจะมีความก้าวหน้าไปในทิศทางที่คุณต้องการชีวิตดีๆตอนนี้ The Sun มาแสงสว่างจากที่เคยหม่นหมองจากที่เคยเศร้าหมองจากที่อารมณ์ขุ่นมัวตอนนี้คุณได้รับการปลดปล่อยได้รับการเยียวยาตัวเองมีคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะ Knight of Cupใครคนหนึ่งที่ยังอยู่ในใจคุณคุณอาจจะเดินกลับไปหาเขาหรือมีคนเข้ามาหยิบยื่นไมตรีให้กับคุณในออฟคัพอาจจะเป็นคนทัดน้ำคุณอาจจะคุยกับกลุ่มนะคะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกสตาร์มาหนามากกลุ่มแล้วก็ธนูนะคะแล้วก็ตุลนะคะเดือนในเดือนนี้ในปลายเดือนนี้เนี่ยคุณเริ่มที่จะบาลานซ์ตัวคุณเองได้มากพอสมควรที่ผ่านมาถ้ามันมีความเป๋แล้วเซตั้งศูนย์ไม่ได้เนี่ยเดือนนี้คุณจะตั้งศูนย์ได้คือเริ่มกลับมารักตัวเองอ่ะกลับมาบาลานซ์ตัวเองใครไม่รักฉันไม่เป็นไรฉันรักตัวฉันเองฉันไม่เอาชีวิตของฉันวิญญาณของฉันไปผูกติดไว้กับใครแล้วนะคะเริ่มเห็นตัวเองเริ่มร้องหาความยุติธรรมให้กับชีวิตตัวคุณเองฉันอยากมีความสุขถ้าฉันทำแล้วฉันมีความสุขฉันจะทำถ้าทำแล้วตรงไหนทำให้ฉันต้องอึดอัดแล้วฉันไม่มีความสุขฉันก็จะไม่ทำแล้วนะคะมันเป็นความขัดแย้งใครที่เขาขัดแย้งกับคุณมาเมื่อในอดีตจะได้รับการคลี่คลายจะได้รับการคลี่คลายจะได้ปรับความเข้าใจจะได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์นั้นๆทำให้ชีวิตคุณมีความสุขขึ้นมากว่าเก่าKnight of Cup ไม่เป็นความรู้สึกว่าความรักของคุณไปได้เรื่อยๆในเดือนนี้นะคะไปได้เรื่อยๆคุณมีใครคนหนึ่งที่เป็น The Empress อ่ะคนที่คุณมองว่าเขาดูแลคุณได้ดีทั้งด้านกำลังใจให้คำปรึกษาให้กำลังใจคุณมองคนคนนี้มีใครคนหนึ่งที่อยู่ในใจคุณลึกๆและคุณอยากเดินหน้าแล้วแหละคุณอาจจะให้ความเป็นธรรมกับเขามากขึ้นที่ผ่านมาคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่เคยให้ความเป็นธรรมกับคนคนนี้คุณอาจจะหยิบยื่นความเป็นธรรมหยิบยื่นความรักให้เขาก็ได้เช่นเดียวกันขอดู justice ของคุณหน่อยขอดูใบเดียวขอดู justice ใบเดียวค่ะชีวิตสุขสมหวังครอบครัวมีความสุขงานเหนื่อยหน่อยมีความขัดแย้งในด้านของการทำงานราช้านิดนึงมีปัญหานิดนึงแต่ก็จะผ่านไปได้ดี Six of Wands จริงคุณอาจจะกลับไปคืนดีกับคนเก่าๆหรือคนเก่าๆของคุณย้อนคืนกลับมาทำให้ที่ผ่านมาตอนนี้ทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น
การที่คุณนิ่งการที่คุณเงียบการที่คุณคิดการที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดไต่ตองดีแล้วกับความสัมพันธ์คุณกำลังจะมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับใครคนหนึ่งคนนั้นเป็นคนที่คู่ครวญเป็นคนที่เป็นดีอัมเพรสของคุณเลยอ่ะคุณกำลังตัดสินใจมอบสิ่งนั้นให้กับเขาค่ะ Six of Wands อีกใบได้ไหมอยากรู้ด้วยคุณจะมอบให้กับใครล่ะคุณจะมอบให้กับใคร Six of Wandsคนที่เคยหวาดระแวงคุณคนที่เคยมีปัญหากับคุณคนที่ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคนนี้คนที่คุณเคยจบไปแล้วคุณอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งโอเคไหมอ่ะอังคารจ๋าไปที่ไพ่ของคุณคนนั้นค่ะคนที่คุณรักเนี่ยไม่รู้ว่าใครคนที่คุณรักเขามี King of Swordsคนคนนี้เป็นคนพูดจาไม่หวานขวานผ่าซากตรงไปตรงมาแต่มีความจริงใจมีความจริงใจรักใครรักจริงชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเขากำลังตัดสินใจเดินก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตพยายามอยู่กับเดอะซันอยู่กับตัวเองหาความสุขได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่ชอบให้ความสุขกับคนอื่นชอบเห็นคนอื่นแบบมีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขที่ผ่านมาเขาค่อนข้างทำใจกูอาจจะคุยกับราศีธนูทำใจแล้วเฝ้ารอและวางแผนการเฝ้ารอของคันนั้นไม่ได้เฝ้ารอคุณอย่างเดียวในการเฝ้ารอของเขาเดินไปข้างหน้ากับการทำงานเขานิ่งเขาเฉยระวางแผนสำหรับชีวิตคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวเช่นเดียวกับคุณเหมือนกันมีไพ่ของเขาเป็นอาจจะเป็นเดอะสตาร์ราศีกุมก็ได้นะไพ่ของเขาเป็นคนรักครอบครัวมีภาระค่าใช้จ่ายมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการงานการเงินเช่นเดียวกับคุณเลยค่ะ10ไม้เท้าคุณมี10ไม้เท้าเขาก็มีต่างคนต่างเป็นคนที่ค่อนข้างจะเหมือนกันนะเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนทุ่มเทกับครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวทำงานเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวต้องมีความสุขครอบครัวต้องมาก่อนนะคะ The Wheel of Fortune The Star แล้วก็3ถ้วยเขาเคยเป็นเพื่อนเก่าคนที่เป็นเพื่อนเก่าคนที่คนคนนี้อาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคมไปงานเลี้ยงไปปาร์ตี้เป็นคนรักสนุกแต่รักสนุกหมายถึงว่าชอบเข้าสังคมให้คนอื่นมีความสุขเขาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยหรือคนเก่าๆคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นคนคนนี้เป็นกัลยาณมิตรต่อคุณมากๆเขามีแต่ความหวังดีนะคะไพ่ของเขาก็เริ่มเยียวยาตัวเองเขามีเดอะสตาร์เชื่อไหมเขามีเดอะสตาร์คุณมีเดอะสตาร์เขามีเดอะซันคุณมีเดอะซันพลังงานดีมากเลยนะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทำงานมากเป็นคนที่เก็บอารมณ์เก่งเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันหรือมีแพชชั่นกับอะไรเขาจะไปให้ถึงนะคะ Wheel of Fortune จักรวาลบอกว่าเขาได้หลุดพ้นหรือได้ปลดปล่อยจากความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างชีวิตเขามีความสุขขึ้นขอดู3ถ้วยของเขา1ใบค่ะขอแค่3ถ้วย1ใบพอขอดู3ถ้วยของเขา1ใบ3ถ้วยของเขาคืออะไรเขาอาจจะได้ไปปาร์ตี้มั้ยหรือการกลับไปหาครอบครัวการเดินทางรักของคุณเนี่ยอาจจะเป็นรักต่างวัยมั้ยเขาว่ารอคอยคุณอยู่ตลอดเลยนะคนคนนี้มีความอดทนสูงนะกับการที่เขารอคอยคุณอยู่ The Star เป็น King of Swords ค่ะ King ถือดาบKing ถือดาบขึ้นมา2เล่มเลยอ๋ออาจารย์ใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งเขากำลังตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างด้วยความเข้มแข็งและอดทนการตัดสินใจได้ตัดสินใจให้หลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างอะหลุดพ้นจากอะไรล่ะหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากอะไรคะคนคนนี้ดูแข็งนะคะดูแข็งแต่ข้างในลึกๆไม่ได้แข็งแบบนั้นหรอกเป็นคนใจอ่อนทีเดียว The Star อีกแล้วอ่ะเอ้ยไม่ใช่ The Star The World โอเคเขากำลังมองถึงการจบจากเรื่องบางสิ่งบางอย่างจบจากบางสิ่งบางอย่างจบเรื่องที่ค้างคาใจจบเรื่องที่เขาเศร้าใจเหมือนเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วค่ะตัดสินใจเด็ดขาดกับอะไรล่ะ
ตัดสินใจเด็ดขาดว่าเขาควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณมี6ไม้เท้าเขามี6ไม้เท้าอาจารย์มองถึงคนเก่าๆของคุณคุณจะได้เริ่มต้นกันใหม่มีการอ่อนมีการพูดคุยมีการบาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของบางครั้งคนนี้ก็อาจจะยังกลับมาเป็นกัลยาณมิตรกับคุณได้นะคุณจะแผ่วลงกับความสัมพันธ์อีโก้จะลดลงมากในด้านของคุณและเขาแต่ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มียังมีฟอร์มอยู่ยังมีอยู่โอเคไหมอ่ะมาดูซิว่าตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณในเดือนนี้16ถึง31นี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงQueen of Swords ยังแข็งกร้าวเหมือนเดิมยังตัดสินใจเด็ดเดียวแน่วแน่กับสิ่งที่ตัวเองตั้งใจแล้วล่ะเขาตั้งใจจะทำอะไรหรอ The Tower ตั้งใจจะจบทุกๆอย่างอาจจบเรื่องที่ไม่ดีอะไรที่เป็นท็อกซิกสำหรับหัวสมองเขาความคิดเขาชีวิตเขาเขาจะจบมันแล้ว The Emperor ค่ะแล้วเริ่มต้นใหม่เหรอแล้วเริ่มต้นใหม่ The Emperorคนคนนี้ทำงานอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองมีลูกน้องชอบสั่งคนอื่นนะคะเขาจะปกป้องสิ่งที่เขามีสิ่งที่เขาหวงแหนอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เขาอยากปกป้องไว้จะมีการทักทายกันมาด้วยจริงคุณกับเขาจะได้พูดคุยกันในสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมามีโอกาสมากๆที่เขาหนึ่งในการตัดสินใจของเขาคือจบเรื่องราวต่างๆจบเรื่องดราม่าแล้วจากกันไปด้วยดีกับ2ได้พูดได้คุยและได้เจอกันได้ทักทายเหมือนได้ทักทายหรือมีการเดินทางไปหากันเพื่อเคลียร์เรื่องต่างๆแล้วมันจบสวยด้วยนะจบสวยด้วยเขายังรักคุณอยู่อาจารย์มองว่าจะมีการปรับความเข้าใจกันในด้านของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดจะมีแล้วคุณล่ะตอนนี้คุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดยังไงกับคนคนนี้คะคุณคิดยังไงกับคนคนนี้คะโอ้แม่จ๋าขอโทษทีค่ะให้อาจารย์หล่นคุณคิดยังไงคะกับคนคนนี้Queen of Wands คุณมองเขาคุณปรารถนาในตัวเขานะเขาเป็น King of Wands คุณเป็นไพ่คู่คุณมองถึงความปรารถนาการเริ่มต้นใหม่การเดินไปข้างหน้ากับความรักครั้งนี้แต่แค่มีความรู้สึกว่า The Lover Page of Pentacles อีกหนึ่งใบอาจารย์มองว่าคุณยังรักคนคนนี้อยู่ยังมีความต้องการยังมีความปรารถนาแต่คุณรู้สึกถึงอารมณ์ของความรักที่คุณไม่แน่ใจว่าการกลับไปพูดไปคุยครั้งนี้คุณจะเสียใจไหมการที่คุณพูดอะไรออกไปหรือการที่คุณได้เจรจากับเขาคุณไม่แน่ใจว่าเขายังจะเลือกคุณอยู่ไหมเขายังจะให้โอกาสกับคุณอยู่ไหมคุณกลัวความเสียใจมากเลยนะ5ถ้วยคุณกลัวเขาไม่ให้โอกาสคุณกลัวว่าเขาจะไม่หยิบเขาจะไม่ยอมให้โอกาสในการพัฒนาครั้งนี้ Knight of Wands แต่คุณอยากเดินหน้ามากกับความสัมพันธ์นี้ค่ะ Knight of Wands Queen of Wands มาแบบว่ามุ่งมั่นมากที่จะพูดจะคุยกับเคลียร์ The Dead 8เหรียญ10เนี่ยคนคนนี้เขาทำที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาทำให้คุณเจอ10ดาบคุณเป็นทุกข์คุณอาจจะเพิ่งรู้ใจตัวเองก็ได้ว่าคุณไม่ควรทำให้เขาเสียใจคุณเริ่มคิดได้ขึ้นมาคุณอยากเริ่มความสัมพันธ์นี้อีกสักครั้งต่อให้ความรู้สึกนั้นสองดาบ The Devil คุณจิตใจของคุณผูกพันพัวพันกับคนคนนี้คุณพร้อมจะเลือกคุณพร้อมจะเสี่ยงคุณพร้อมจะทำอะไรโดยที่คุณไม่เคยทำกับใครคนนี้คุณพร้อมจะเสี่ยงแล้วค่ะคุณจะเดินหน้าไปเพราะคุณรู้สึกว่าการที่คุณไม่มีเขาคุณมีความทุกข์คุณมี10ดาบและคุณรู้คุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณอ่ะ
มีความรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่เป็นเนื้อคู่ที่คุณควรจะพัฒนาไป4ไม้เท้าเขาเป็นความมั่นคงในด้านของความรักของคุณได้เขาเป็นความคุณมองถึงความมั่นคงการแต่งงานชีวิตครอบครัวคุณอยากเป็นครอบครัวกับคนคนนี้คุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณจะได้เจอ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 บางคนนะคะจะได้เจอได้เจอหรือบางคนจะเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วมันจะดี4ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะโอเคไหมอ่ะในเดือนนี้ค่ะคุณ2คนในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะจะเป็นยังไงความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในเดือนนี้เดือนนี้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงเพจออฟสอดคุณจะคุยเพื่อไขข้อข้องใจไขข้อสงสัยถ้าเขาสงสัยว่าคุณมีคนอื่นคุณจะบอกความจริงเขาคุณจะอดทนปรับตัวกับความสัมพันธ์นี้คุณจะยอมเสียใจคุณจะยอมคุณอยากจะเริ่มต้นจริงๆคุณต้องการเริ่มต้นต้องการพูดต้องการเคลียร์แล้วเพื่อมองถึงการพัฒนาถ้าความสัมพันธ์นี้เขายังรับคุณอยู่คุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าไม่คุณก็พร้อมจบมันจะได้ไม่มีอะไรที่คาราคาซังแล้วไม่มีอะไรที่มันยังค้างคาใจคุณอยู่คุณไม่อยากคิดไปเองแล้วคุณสงสัยในตัวเขาว่าเขามีคนอื่นไหมเขารักคุณจริงไหมหรือเขาสงสัยในตัวคุณก็ไม่รู้ว่าต่างคนอาจจะต่างสงสัยกันก็ได้จะได้พูดคุยจะได้เคลียร์จะได้กลับไปเพราะเขายังอยู่ในชีวิตของคุณในการละกันบางคนเดินสวนกันในที่ทำงานเป็นเจ้านายลูกน้องบางคนเป็นเพื่อนยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงยังเห็นบนไทม์ไลน์เป็นการไปกลับกับกันอยู่ตลอดเวลา6เหรียญคุณจะให้กับสิ่งที่เขาต้องการเช่นถ้าคุณคิดว่าถ้าเขาคิดว่าเขาไม่ยุติธรรมหรือไม่เลือกคุณไม่เลือกเขาคุณจะให้คุณบอกคุณรักเขา The Lover คุณเห็นเขาไปคุณเห็นเขาเป็น Soulmate คุณแน่ใจว่าเขาคือเนื้อคู่ของคุณน่ะเพราะในบางคนน่ะเป็นการไปกับกลับไปกับกลับเงียบหายไปกับกลับกันนานมากแล้วมันลืมกันไม่ลงแล้วมันมีการผูกจิตผูกใจผูกอารมณ์ผูกความรู้สึกไม่มีคนนี้แล้วฉันเป็นทุกข์ต่อให้ฉันไปเริ่มต้นใหม่กับใครฉันก็ไม่เคยลืมคนคนนั้นเลยคุณเริ่มรู้เริ่มตระหนักคุณจะเดินไปข้างหน้าค่ะกับความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบขอไพ่แนะนำ5ใบกับความสัมพันธ์นี้ค่ะขอไพ่แนะนำ5ใบThe Empress เขาเป็น The Empress ของคุณค่ะจะมีการเริ่มต้นใหม่ The Empress 7ถ้วยการพัฒนา Page of Pentacle คนที่เดินจากไปมันไม่จากไปคุณจะอดทนอดกั้นปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ขอไพ่แนะนำ5ใบไพ่แนะนำบอกว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ของคุณจริงๆคู่จากชาติอดีตคู่ชาติอดีตยนต์มาจนมาถึงคู่ปัจจุบันถ้าความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณจะเลือกเขาคนนี้ที่เป็น The Empress คุณไม่ต้องสนว่าเขาจะเลือกคุณไหมแค่คุณเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์อดทนเรียนรู้ปรับตัวและเดินไปความรักครั้งนี้มันสามารถไปต่อได้กับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนถึงแม้จะมีความแตกต่างคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีพฤษภกรกฎโอเคเดือนหน้าค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในเดือนนี้1การเดินหน้าแล้วพูดคุยเคลียร์มันจะได้รู้ในสิ่งที่คุณอยากรู้1ถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาคิดยังไงปรับความเข้าใจเคลียร์กันได้ไปต่อได้กับ2คุณจะรู้แน่ชัดแล้วว่าเขาคิดยังไงไม่ใช่คิดไปเองถ้าเขาไม่ไปต่อคุณพร้อมจะตัดแล้วจบจากความสัมพันธ์นี้โอเคไหมอังคารอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอร์ไลน์มาค่ะ SIAFE 0329Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ